อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นานาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะเห็นเขาบอกกันว่าที่สิงคโปร์ก็มีขนมชั้นเหมือนกันนะขนมชั้นของเขาอร่อยไม่แพ้ขนมชั้นของไทยใช่หรือเปล่าใช่ขนมชั้นสิงคโปร์ขนมชั้นไทยต่างกันยังไงหรอความหอมยังก็สีสันขนมสิงคโปร์นะสตรีมเลเยอร์เค้กของสิงคโปร์ของเขาก็จะสีสันอยู่ที่ชั้นยังก็ห้องบนยังไงต้องสีแดงชั้นบนสุดต้องแดงเท่านั้นมาดูดีกว่าค่ะว่าขนมชั้นแบบสิงคโปร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยจะมีวิธีการทำอย่างไรงั้นขั้นตอนแรกเดี๋ยวอาจารย์เมย์ต้มน้ำเชื่อมก่อนวันนี้เนี่ยเราเลือกใช้หม้อด้ามไวทัลลัก3ชั้นขนาด18ซมตราหัวมาลายค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตว่าหยิบจับถนัดมือกระจายความร้อนได้ดีแบบนี้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เมย์ต้มน้ำเชื่อมนะคะค่ะน้ำตาลนะใส่เข้าไปโอเคน้ำเกลือแล้วก็วานิลาเอสเซนส์นะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำแล้วก็ใบเตยตั้งไฟถึงน้ำตาลเขาละลายส่วนขั้นตอนของนานาเนี่ยนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยค่ะคุณผู้ชมเราใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยตราโลโบค่ะใส่ลงไปด้วยขออนุญาตใส่ถุงมือเลยนะคะแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งมันสำปะหลังโอเคน้ำค่อยๆใส่เข้าไปความจริงยังไงเราก็นึ่งอยู่ดีทำไมถึงให้นานาใส่ถุงมือคะเหนียวค่ะเราต้องนวดให้เหนียวนิดนึงนะเราสองคนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทอบเปลือกค่ะโอเคค่อยๆใส่ระวังเหนียวจริงด้วยแต่หอมมากเลยนะขนมชั้นแบบสิงคโปร์ที่คนสิงคโปร์ทำแล้วบอกว่าอร่อยดูสนุกนะคนสิงคโปร์เขาบอกกันว่าชั้นสุดท้ายยังไงก็ต้องเป็นสีแดงเราก็จะใส่สีแดงลงไปในถ้วยที่เราเหลือไว้200กรัมนะคะตอนแรกก็คนชั้นสุดท้ายของเราเราจะใส่สีแดงลงไป
จกจ่ายได้เลยค่ะแจกจ่ายได้เลยจะเอาแต่งอะไรไหมไม่ต้องหรอกคนสิงคโปร์เขากินกันยังไงกินอย่างนี้แหละกินเหมือนคนไทยนะใช่แต่สีสวยมากเลยนะทั้งนุ่มทั้งหอมทานเข้าไปเสร็จแล้วอ่ะมันนุ่มแล้วก็หอมจริงๆนะหอมสังขยาใบเตยซึ่งเราว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากๆขยำแล้วก็นึ่งทีละชั้นยังไงลองเอาสูตรของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะกับเมนูขนมชั้นสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะทุกวันพฤหัสบดีบ่ายสามโมงครึ่งค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เป็นตัวแทนของพวกเราทางบ้านขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มานำเสนอเพียงแค่เครื่องดื่มนะครับแต่ว่าเรามีไอเดียการนำเสนอนะครับเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำแอปเปิ้ลธรรมดานะครับให้ดูน่ากินน่าสนใจครับนั่นก็คือเมนูนกฮูกแอปเปิ้ลครับต้องออกไปปักซอยแล้วก็ซื้อบัวลอยรับประทานวันนี้ไม่ต้องไปแล้วคุณผู้ชมทำเองที่บ้านดีกว่านะกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยมะม่วงซ่อนแอบสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเราสองคนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นชิฟฟ่อนเค้กช็อกโกแลต